หัวหน้าพรรคเพื่อไทยนำ8พรรคร่วมตั้งรัฐบาลสรุปแนวทางตั้งรัฐบาลหาเสียงสนับสนุนให้ครบ375เสียงแย้มหากรวมเสียงได้ไม่สำเร็จอาจมีทางเลือกที่3ที่ไม่มีบางพรรคอยู่ร่วมในสมการเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเผยพร้อมเดินหน้าคุยสว.ส.ส.ขอคะแนนหนุนนายกมองพรรคมีแนวโน้มคุยง่ายสุดคือชาติไทยพัฒนาต้องแก้ปัญหาพรรคไม่สนับสนุนแก้มาตรา112หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาเผยพร้อมหนุนแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยแต่มีเงื่อนไขต้องไม่ทำงานร่วมกับพรรคการเมืองที่มีนโยบายแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา112นายไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรพรรคพลังประชารัฐประกาศไม่ร่วมรัฐบาลที่มีชื่อก้าวไกลอยู่ด้วยและไม่คิดร่วมงานกับพรรคที่มีนโยบายแก้มาตรา112เลขาธิการพรรคก้าวไกลเผยจะสามารถลดเพดานมาตรา112ได้มากแค่ไหนอยู่ที่เสียงที่จะให้เพิ่มรวมถึงพรรคเพื่อไทยที่เป็นคนรับผิดชอบหลักส่วนแนวทางที่อาจไม่มีก้าวไกลร่วมด้วยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเพื่อไทย